สวัสดีจ้าพี่น้องพามาดูดอกผลไม้นิดนึงพี่นี่ไม่มีเลยมีแต่ต้นนี่เอตอนนี้ก็ร่วงหมดแล้วเนาะยุเออไอเนี่ยไอพุ่นยุโรปไปเนาะแอปเปิลมีนิดเดียวปีนี้ต้นนั้นก็มีแต่บนยอดกระลอกกระลอยสวยเนาะพี่น้องสวยยาสวยเดี๋ยวลุงก็ตัดเลยแหละลุงก็โอลิเวอร์ตัดเลยเนาะมันก็บานแหละพี่น้องมันมีแดดเดี๋ยวพ่อถือสายแดดดีๆเนาะบานสวยแล้วก็มีผึ้งมีอะไรมาเต็มอะแต่ว่าเดี๋ยวพ่อเย็นๆมันก็หุบหมดเย็นๆก็หุบมดไม่สวยค่ะฝนตกคือกันไม่สวยเนาะเนี่ยลมมันพัดเอเกสรละอองเกสรดอกไม้ต้นนี้ใหญ่ที่อยู่ทั้งสนามเด็กเล่นหน้าบ้านมาติดหน้าจอโทรศัพท์เต็มเลยดูโอดูหลูเลยเนาะนี่ร่วงหมดแล้วต้นนี้โอ้ยแดดพี่น้องมีนิดเดียวร่วงหมดแล้วลูกปลูกอันนี้ไว้แล้วดอกลักเร่เด้อพี่น้องซื้อมาใหม่2ต้นรอบที่แล้วไม่ค่อยสวยเนาะปลูกได้แล้วนะพี่น้องเริ่มปลูกใส่กระถางไว้เดี๋ยวพ่อเราเอาดอกทิวลิปออกทิวลิปออกเร็วแล้วก็เอานี่ลงเนาะหาซื้อได้แล้วตอนนี้เต็มเลยกำลังงอกไปดูสตรอเบอรี่กันเนาะสวยสวยร้อยมันปิ้วไปแล้วเนาะไม่กินอยู่พี่น้องมีกลิ่นนิดหลายเนาะในทายตากแดดไม่รู้จะสวยหรือเปล่าต้นนี้เก่าแล้วต้นเดียวปีนี้ก็เปลี่ยนเพราะมัน3ปีแล้วเนาะต้อง3ปีเปลี่ยนก็มันก็อยู่ยังงี้เลยพี่น้องมันปลูกง่ายสตรอเบอรี่อยู่นี่เนาะปลูกง่ายแล้วปลูกทิ้งไว้มันก็เป็นหิมะหายหมดเดี๋ยวมันก็รัดเนาะนี่ก็ไหลมันได้งอกพวกไหลมันนี่มันไหลมาเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเนาะไม่เอาทิ้งทำไมงั้นก็ย้ายไปปลูกนู่นนี่หลายต้นได้ซ้ำหลายแถวไม่ใช่หลายปีได้ซ้ำซ้ำแถวแล้วเนาะโอลิฟซื้อมาใหม่อีกเอามาปลูกมันเป็นแบบเป็นลูกที่หลังน่ะพอมดรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นใหม่อีกนะเอามา3ต้นเดี๋ยวก็ได้พันหลายแล้วเนาะเทียมป่าฉันก็เป็นนู่นได้หลายแล้วตอนแรกก็มาต้นเดียวหลายแล้วช่วงนี้อากาศร้อนนะพี่น้องแต่มาดีหน่อยมาว่านฝนตกก็เลยไม่เคยแห้งสวนเนาะปกติปีที่แล้วนี่จะมีหิมะตกช่วงดอกไอ้นี่เป็นดอกกันนี่ดอกผลไม้เนาะปีนี้หิมะอยู่นานแล้วหายไปเลยใช่นี่หายเลยลูกปุ๋ยพี่น้องชอบถามมาว่าเอาปุ๋ยอะไรใส่พักใส่ผลไม้มันถึงสวยปุ๋ยทำเองจ้ะนู่นคอกแหลกนี่คอกที่3คอกที่2ไว้ปีหน้าถึงใช้ได้คอกที่3ก็คือใช้ได้แล้วเนาะอันแหลกก็ปีนี้โอลิวาสืบแตงโมมาปลูกไม่ใช่แตงโมฟักทอง มันอยู่ข้างปุ๋ยงามๆแอปเป
ิลแอปเปิลในสวนเขานู่นเนาะหลังบ้านหลายๆเขาเต็มเลยพวกแอปเปิลพวกผลไม้สวนหลังบ้านนู่นไม่ได้ภาพไปเดินดอกพี่น้องเป็นภูมิแพ้น่ะกลัวปีนี้ดีหน่อยยังไม่เห็นเป็นเนาะเห็นมันขาวเต็มสวนอยู่ดูหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันปิวมาเต็มเลยลมแรงวันนี้เนาะไปแล้วพี่น้องเอามาให้ดูหน่อยหนึ่งเนาะไม่มีอะไรให้ดูปีนี้เพราะว่าสวยเลยผลไม้ก็ไม่มีดอกโอเคจ้ะสวัสดีจ้า